เรื่องของการสูบน้ําออกจากถ้ําตอนนี้เดินเครื่องเป็นยังไงบ้างปกติดีไหมต้องไปสอบถามจากคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์นะครับคุณเบญจลักษณ์เชิญครับสวัสดีค่ะคุณพงศธรคุณกนกนวลคะค่ะคุณเบญจลักษณ์ครับเห็นบอกว่าต้องมีการยุติการสูบน้ําไปชั่วคราวเนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับใช่ค่ะตอนนี้มีการตัดกระแสไฟฟ้าค่ะแล้วก็ทําให้ต้องหยุดการเดินเครื่องสูบน้ำนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะมีภาพของรถพยาบาลนะคะที่มีการเข้ามาภายในพื้นที่ซึ่งตอนนี้นะครับมีการยืนยันจากทางผู้ว่าแล้วอะค่ะว่าเป็นทางสองเจ้าหน้าที่ปภ.ที่มาช่วยเหลือเป็นลมนะคะซึ่งค่ะแต่ว่าในส่วนของที่หน่วยอื่นๆค่ะตอนนี้มีทางส่วนของผบ.ทร.นะคะที่เดินทางมาที่นี่ค่ะโดยขณะนี้ก็เข้าไปภายในถ้ำยังคงอยู่ระหว่างการเยี่ยมเจ้าหน้าที่ค่ะครับแสดงว่าที่เห็นรถพยาบาลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการถูกไฟดูดถูกไหมครับเกิดจากการเป็นลมใช่ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งยืนยันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองค่ะแล้วเรื่องของกระแสไฟที่ตัดไปตอนนี้ยังคงเดินหน้าใช้งานได้ตามปกติไหมครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะคะซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบในเรื่องของการสูบน้ำแล้วในเรื่องของเครือข่ายสัญญานะคะเมื่อสักครู่ก็มีผลกระทบด้วยแต่ณตอนนี้ในส่วนของเครือข่ายค่ะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีการปรับแผนการทำงานใหม่ไหมคะในตอนนี้นะในส่วนของแผนคือแต่เดิมเนี่ยศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่ใช้ประชุมจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ได้ย้ายขึ้นไปบริเวณด้านบนแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็มีการกั้นบริเวณนะคะให้เป็นบริเวณลานตรงนี้ที่เคยเป็นเต็นท์อาหารเคยเป็นที่จอดรถของหน่วยต่างๆนะคะก็ถูกเคลียร์ออกทั้งหมดให้ด้านในข้างหลังเป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการค่ะค่ะคือมีการจัดระเบียบให้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เพิ่งทำล่าสุดหรือเปล่าคะเพิ่งทำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในส่วนของการกันพื้นที่ค่ะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยประจำ อยู่กับแผงเหล็กที่กั้นห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงส่วนสื่อมวลชนหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเข้าไปบริเวณด้านบนที่เป็นศูนย์ที่เป็นใช้ในการประชุมค่ะครับแล้วตอนนี้ภายในถ้ำครับเจ้าหน้าที่มีการดำน้ำหรือยังฮะในส่วนของการดำน้ำนี่ข้อมูลยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะแต่มีในส่วนของการที่โรยตัวจากโพรงบนถ้ำที่เจ้าหน้าที่บอกว่าใกล้ๆกับจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชอะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ลงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบลงไปได้ประมาณ40เมตรนะคะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเบื้องต้นเป็นโคลนมีตาน้ำแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าตกลงว่าเป็นทางตันหรือว่าจะสามารถไปที่ไหนได้หรือไม่ค่ะก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่นะตอนนี้คือการสูบน้ำการเจาะบ่อบาดาลก็ยังคงดำเนินการต่อไปถูกไหมฮะแต่ว่าพอไปเจอโพรงใหม่แล้วเนี่ยก็ต้องโฟกัสไปที่ความหวังใหม่แห่งนี้ด้วยนะตอนนี้คือทางผู้ว่าค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าในประเด็นของการสูบน้ำคือความหวังหลักของปฏิบัติการครั้งนี้แต่ในส่วนของการต่อในส่วนของอื่นๆนะคะเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยเสริมให้ในเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะเร่งระบายน้ำออกจากภายในถ้ำนะคะซึ่งในส่วนของการเจาะบาดาลนะคะตอนนี้ทราบว่ามีการเจาะเพิ่มเติมที่บริเวณรอบถ้ำอีกฝั่งนึงอะค่ะแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยยังไม่เห็นภาพแต่ว่าการที่คุยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่ามีการเจาะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่คาดว่าจะเป็นโพรงน้ำอะค่ะแล้วมีการพูดถึงเรื่องของกฎหมายเพิ่มเติมออกมามากกว่านี้ไหมฮะหลังจากท่านรองศิวราถามหาคือบรรยากาศที่นี่ไม่มีการพูดถึงเลยนะคะดิฉันอยู่ในพื้นที่จะเป็นในเรื่องของการก่อติดการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่หลักนะคะเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนมีการปรับแผนหรือมีขั้นตอนมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นหลักค่ะค่ะสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้แดดออกฟ้าเปิดเลยค่ะใช่ค่ะถ้าเห็นจากภาพก็แสงแดดก็จ้านะคะท้องฟ้าเปิดค่ะซึ่งทางผู้ว่าก็บอกเมื่อสักครู่ด้วยว่าเมื่อท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะก็จะเป็นทิศทางที่ดีจะสามารถทำงานสูบน้ำระบายน้ำได้มากยิ่งขึ้นค่ะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วคุณเบญจลักษณ์ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็ยอมรับนะคะว่าเหนื่อยล้าแต่ก็ยังไหวค่ะ
ครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณนะครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับเกาะติดพื้นที่อยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวที่เหนื่อยนะครับผู้สื่อข่าวนักข่าวเองก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ต้องให้กำลังใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราจะนำข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง